วันที่24เมษายน2557อาคาร M-Link ชั้น1สุขุมวิทซอย62บริษัท M-Link Asia Corporation จำกัดมหาชนจัดงานแถลงข่าวการปรับโฉมครั้งใหญ่ลุกตลาดไอทีเต็มรูปแบบพร้อมผลักดัน M-Seed บริษัทเพื่อนักพัฒนาเกมรุ่นใหม่ของไทยเพื่อพัฒนาเกมให้ไปสู่ระดับโลกภายในงานดร.ประสิทธิ์ศรีสุวรรณกรรมการจัดการใหญ่บริษัท M-Link Asia Corporation จำกัดมหาชนประกาศความมั่นใจรุกตลาดธุรกิจ IT อย่างเต็มรูปแบบด้วยสินค้า IT มากมายและประกาศจับมือ STE บริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์โทรศัพท์และแท็บเล็ตรายใหญ่จากจีนเตรียมขายอุปกรณ์ประเภท Set to Box เพื่อรองรับกระแสดิจิตอลทีวีและยังมีการประกาศการผลักดันบริษัทลงทุนน้องใหม่ M-Seed เพื่อพัฒนาเกมของไทยให้ไปสู่ระดับโลกโดยส่งผลงานชิ้นแรก Gem of D เกมจาก3สุดยอดทีมพัฒนา Orangeo Game on Web และ Plapping รุกตลาดเกมโมบายเพราะว่าในสมัยนี้การลงทุนทำเกมมันไม่ต้องใช้เงินระดับร้อยล้านใช้เงินระดับล้านหรือสองล้านหรือว่าไม่ถึงสิบล้านก็สามารถทำเกมที่ไปขายระดับโลกได้อย่างเช่นเกมอย่าง Candy Crush หรือว่าเกมอย่างเกมอื่นที่ตอนนี้ขายแล้วโด่งดังไปทั่วโลกนะครับคิดว่า